สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านวันนี้จะพามาดูปัญหาที่เกิดจากพัดลมดูดอากาศนะครับหากว่าพัดลมดูดอากาศที่บ้านของท่านเกิดปัญหาอาจจะมีเสียงดังขึ้นมาผิดปกติหรือว่าจู่ๆเขาหยุดไปเลยโดยไม่หมุนนะครับอย่าพึ่งเรียกช่างมาดูหรือว่าอย่าพึ่งซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับให้ถอดลงมาดูก่อนนะครับก่อนถอดก็ให้ท่านปิดเบรกเกอร์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับและก็มีตัววัดไฟที่สามารถเช็คได้ว่าไม่มีไฟวิ่งเข้ามาสู่ตัวเครื่องแล้วนะครับหลังจากนั้นถอดลงมาครับถอดลงมาแล้วก็มาเช็คตัววาล์วปิดเปิดว่ายังปิดเปิดปกติหรือเปล่าตัวถ่วงที่อยู่ด้านข้างนะครับนี่ครับว่ายังปกติหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีพอใช้ไปนานๆแล้วตัวถ่วงก็จะหลุดไปนะครับพอมีคราบสกปรกเยอะๆก็จะเกิดปัญหานะครับทำให้เครื่องทำงานช้าหรือว่ามีเศษขมเหลาเศษจากใยเข้าไปอุดนะครับทำให้เครื่องเกิดมีการเสียดสีเสียงดังนะครับก็เช็คดูโดยทั่วไปแล้วหลังจากนั้นก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็นำไขควงมาถอดออกนะครับก็ถอดดูตรงจุดที่รับจ่ายนะครับดูเต้ารับจ่ายไฟนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสายอยู่ในสภาพปกติหรือเปล่าก็ค่อยๆถอดออกมาดูนะครับนี่คือตัวเต้าที่รับไฟเข้านะครับและก็เข้าไปดูตัวควบคุมนะครับหรือว่าตัว C นะครับตัวนี้นะครับว่ายังใช้งานดีอยู่หรือเปล่าปกติไหมแล้วก็เอาไปลองดูนะครับว่ายังปกติอยู่หรือเปล่าถ้ามีตัววัดค่าไฟนะครับก็เอามาเช็คดูว่าตัวนี้ยังปกติอยู่หรือเปล่านะครับตัวนี้บางตัวก็จะเป็นสีดำนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับซึ่งเป็นตัวควบคุมแรงดันนะครับเป็นตัวส่งกำลังของพัดลมมอเตอร์นะครับนี่สำหรับตัวนี้ก็เห็นไหมครับตัวถ่วงหลุดหายไปแล้วครับวันนี้ผมถอดลงมาหลายตัวเลยทีเดียวครับเพื่อนำมาตรวจเช็คมีบางตัวที่มีเสียงดังบางตัวก็หยุดทำงานไปเฉยนะครับก็ถอดมอเตอร์ออกมาดูนะครับถอดแกนในออกมาดูแล้วก็ตรวจดูสายไฟว่าตรงฟิวด้านในของสายไฟนะครับตรงมอเตอร์ก็จะมีฟิวอยู่ตรงด้านในของสายไฟนะครับเช็คดูว่าทุกอย่างอยู่ปกติไหมมีอะไรเสียบ้างไฟหรือว่าตัวควบคุมเสียหรือเปล่าดูมอเตอร์ดูแกนมอเตอร์ตัวถ่วงมีตำหนิมีรอยขีดข่วนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าบูทแน่นดีหรือเปล่าลูกปืนลองหมุนดูนะครับว่ามีปัญหาหรือเปล่าแตกหรือเปล่านะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นที่หยอดสำหรับเป็นผ้าน้ำมันนะครับเพื่อหยอดน้ำมันลงไปแล้วก็เก็บไว้เป็นการให้ความหล่อลื่นกับตัวแกนมอเตอร์นะครับก็ดูว่าน้ำมันแห้งหรือเปล่าหลังจากนั้นก็ประกอบเข้าไปลองดูนะครับขอบคุณนะครับทุกการรับชมและรับฟังเดี๋ยวมานำเสนอใหม่สวัสดีครับ